In the truck. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อยกับท็อปก็พาทุกคนเข้ามาที่ตัวเมืองแฟนตาเซค่ะและระหว่างทางที่เราขับรถมานะคะเราก็ผ่านร้านหนึ่งค่ะชื่อว่าสุเครตแอนด์ซันค่ะนี่เลยตามที่เพื่อนๆเห็นเป็นร้านที่ขายของเก่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกไม้ค่ะประตูไม้กรอบหน้าต่างมาจากหลายประเทศเลยค่ะแล้วก็เป็นประตูโบราณจากพวกซาลูนนะคะสมัยรุ่นอเมริกันรุ่นเอาท์ลอว์ค่ะประมาณนั้นเลยนี่ให้เพื่อนๆดูบริเวณร้านนะคะด้านนอกงานแต่ละชิ้นนี่เป็นงานแกะสลักทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปนกใครที่ชอบงานไม้งานแกะสลักงานของเก่าแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าของแต่ละชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเห็นแล้วอ้อยกับท้อนี่อึ้งเลยค่ะของเยอะมากเรียกว่าเป็นโกดังกลางแจ้งได้เลยนะคะแล้วของแต่ละชิ้นนะคะเขาก็จะมีแท็กติดเอาไว้ค่ะเป็นบาร์โค้ดบอกชนิดของแต่ละสิ่งว่าคืออะไรให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถสแกนบอกราคาเราได้นะคะว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เพราะตอนนี้ไม่มีการบอกราคาค่ะนอกจากเครื่องไม้แล้วนะคะที่เราเห็นนะคะเครื่องไม้แกะสลักมากมายแล้วก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากหินอ่อนด้วยนะคะอันที่อ้อยจับเนี่ยค่ะเย็นเชียบเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่น่าจะเป็นหน้าต่างนะคะน่าจะเป็นแค่แบบส่วนที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านเนี่ยค่ะดูนะคะว่าเยอะมากจริงๆนี่คือไม้แกะสลักทั้งนั้นเลยThere is a color move all, I think. Yeah, super amazing. Thank you.
งานส่วนใหญ่ที่อ้อยเห็นนะคะอ้อยว่ามาจากทางเอเชียค่ะเป็นศิลปะทางเอเชียมันคล้ายๆงานทางบาหลีบาหลีและเมื่อสักครู่นะคะก็ได้คำตอบทอดไปเข้าห้องน้ำทอดบอกว่าเจ้าของเป็นคนเอเชียค่ะทอดบอกว่าข้างนอกจะเห็นขนาดนี้ข้างในเยอะกว่านี้มากมายเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่เที่ยวในแฟนตาเซค่ะเผื่อเพื่อนๆผ่านมาระหว่างทางนะคะเห็นซุ้มไม้ซุ้มใหญ่ๆอยู่ริมถนนก็แวะเข้ามาชมได้ค่ะมันสวยมากโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะตอนนี้อ้อยกับทอดมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองก่อนค่ะ